ากันที่ Inside Asia นะคะครับซึ่งอย่างที่หญิงบอกไปค่ะเป็นข่าวของชารุคข่านนะคะที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติค่ะที่ฉลองได้เคยได้รับรางวัลนี้มาแล้วเดี๋ยวไปร่วมแสดงความดีกับเขากันค่ะซูเปอร์สตาร์แห่งวงการภาพยนตร์บอลิวูดตลอดกาลชารุคข่านได้เดินทางไปยังเกาะอังกฤษในวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ Global Diversity Award ประจำปี2014ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองที่ทางรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยชารุคข่านรับรางวัลเชิดชูเกียรติที่คนดังฝั่งเอเชียได้รับไม่บ่อยครั้งนักต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีประมาณ150คนค่ะรางวัลเชิดชูเกียรติ Global Diversity Award นั้นทางรัฐบาลอังกฤษจะมอบให้กับบุคคลที่เป็นไอคอนหรือว่าเป็น role model นะคะซึ่งก็เป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างให้กับสังคมในแง่ของการเผยแพร่ศิลปะที่หลากหลายในฐานะศิลปินให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติค่ะซึ่งชารุคข่านนะคะก็เป็นนักแสดงที่มีผลงานภาพยนตร์ที่คนรู้จักกันทั่วโลกและเขาก็มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ซึ่งผู้ที่มอบรางวัลนี้ให้กับชารุคข่านก็คือจอห์นเบอร์โคลนะคะโฆษกประจำรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะราชานักบู๊เบอร์หนึ่งแห่งเอเชียอย่างฉลองก็เคยรับรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลนี้มาแล้วส่วนชารุคข่านนั้นเป็นนักแสดงชาวอินเดียที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงและเป็นนักแสดงที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกเลยทันทีค่ะ Worldwide Champion and Rev Jesse Jackson the former US presidential candidate to name นี่คือเราเอาจริงนะเราพูดข่าวเขาบ่อยหรือเขาดังทั่วโลกจริงชาวซุปเขาดังจริงๆไม่งั้นเขาจะได้รับรางวัลนี้หรอนี่คือสุดยอดของบอลิวูดเลยใช่ไหมก็คิดดูขนาดเฉินหลงได้เขาได้เหมือนเฉินหลงเขาก็ต้องดังเทียบเท่ากับเฉินหลงไงใช่ไหมล่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบรับสื่อดูหนังอินเดียเยอะแต่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้คุณพยายามทำอะไรอ่ะฮะพยายามจะเชื่อคุณดูคือตอนที่แบบว่าหญิงอ่านข่าวพี่ปอก็ก่อกวนโดยการจะโชว์กางเกงปริของเขานี่คุณจะไปพูดว่าสไตล์เลยใช่ไหมคือพี่บอกอ้วนเองเหอะแล้วไปว่าเขาตัวเองทำไมแข็งขาด